ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอถวายความเคารพแด่หลวงพ่อทั้งสองพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาผ่านวันเข้าพรรษามาเกือบ7วันนะอยู่ในสัปดาห์แรกก็เข้าพรรษาเข้าถึงธรรมดังนั้นก่อนที่เราจะได้ไปฟังธรรมในวันนี้นะมีเรื่องมาเล่าก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมตามเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือประมาณบริเวณกลางท้องนะจ๊ะในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็นแต่ใจไปตรงกลางกลางกายอย่างเบาๆสบายสบายให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่นึกดวงแก้วได้การนึกดวงแก้วอย่างเบาๆสบายๆดวงแก้วที่กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยเนี่ยกลางกายถ้าถนัดในการนึกถึงดวงแก้วก็ให้นึกดวงแก้วนะจ๊ะไว้ที่กลางกายอย่างสบายสบายใครถนัดนึกถึงองค์พระแก้วใสใสนึกได้ง่ายการนึกองค์พระนะจ๊ะนั่งสมาธิอยู่ในกลางท้องเราให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราเนี่ยนึกเบาๆอย่างสบายๆทำใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนา
สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรือจะหยุดใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้ถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจมาหยุดนิ่งๆนมนมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละค่อยๆประคองใจกันไปนะจ๊ะสัพเพพุทธาปรัปปตาปเจกานัญญยังพลังอรหันตานัญญเทเจนระคังปันธามิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนปโรคาสุขิตาหัวตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาโสติภวันตุเตสาธุเราก็นึกน้อมนำบุญกุศลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราในภาคบ่ายนี้และบุญกุศลที่เราได้ทำทั้งวันทั้งการทำทานรักษาศีลการเจริญภาวนาถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่และขอให้ความปรารถนาใดๆของเราที่เป็นกุศลทั้งหลายให้สำเร็จโดยง่ายดายทุกประการมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันรักษาไว้ได้มั่นคงตลอดไปไม่ประมาทในการลงชีวิตตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ วันนี้อย่างที่เกริ่นนำไว้ว่าเราเข้าพรรษามากันประมาณเกือบ1สัปดาห์แล้วนะฮะเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่สำคัญในการที่เราจะตั้งเป้าเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จในชีวิตเช่นเราตั้งใจจะนั่งสมาธิทุกวันไม่ขาดวันละ2ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่าตั้งใจจะสวดมนต์บทนี้ให้ได้เช่นเป็นพระอาจจะตั้งใจจะสวดปฏิโมกข์ให้ได้ตั้งใจว่าจะทุ่มเทในการเรียนบาลีให้เต็มที่พร้อมไปกับการปฏิบัติธรรมด้วยเป็นต้นหรือโยมก็เช่นเดียวกันพระเองก็มีตามพระวินัยที่เข้าพรรษาต้องจำพรรษาอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งวันเข้าพรรษาก็ต้องมาที่ฐานจิตที่พระอุโบสถนะแล้วก็ตั้งใจจำพรรษาวัดใดวัดหนึ่งตลอด3เดือนเต็มนะแล้วก็รับกฐินจะออกไปเมื่อมีเหตุจำเป็นจริงๆนะเช่นพ่อแม่ป่วยไปห้ามพระไม่ให้สึกหรือว่าได้รับการนิมนต์ที่จำเป็นก็ไปได้แต่ไม่เกิน7ราตรีอันนั้นก็คือตามพระวินัยส่วนญาติโยมเองก็สามารถเข้าพรรษาได้เช่นเดียวกับพระก็คือตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เคยแนะนำก็คือเข้าพรรษาในปริมณฑลของตัวเองนะก็คือการนำใจมาเข้าพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าพรรษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาเลยนะทั้งกายและใจเลยนะการเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นพระวินัยของพระภิกษุนะอันนี้ก็ต่างจากงานวิสาขบูชางานมาฆบูชาหรือว่างานอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นการที่เราเนี่ยบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิสาขบูชานี้เราก็บูชากันมายาวนานประเทศไทยกันแต่ยุคสุโขทัยเลยนะยุคนั้นวันวิสาขะเนี่ยก่อนวิสาขะวันนึงไม่มีใครอยู่บ้านไปอยู่วัดหมดเลยปฏิบัติธรรมทำความสะอาดวัดตั้งแต่กษัตริย์มายันสามัญชนเลยนะแล้วก็ฉลองกันมาตลอดส่วนวัน
มาฆบูชาเนี่ยมาเริ่มในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งท่านเห็นความสำคัญว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทปฏิโมกหลักธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนาเนี่ยปักหลักมั่นคงจนถึงปัจจุบันสรณสาหบูชาเนี่ยก็เป็นวันที่เริ่มนะเห็นความสำคัญต่อมาในยุคของฉลองพุทธเจียนตี 2,500 ปีหลังพุทธกาลนะโดยเริ่มจากอินเดียเนี่ยมีการฉลองใหญ่ก่อนแล้วก็มีการเชิญชวนจากนายกรัฐมนตรีเนรูไปสร้างวัดใน ในประเทศอินเดียนะที่พุทธคยาหลังจากนั้นประเทศไทยโดยสังฆมณฑีตอนนั้นยังใช้พรบ.สงฆ์2484อยู่นะปีพุทธศักราช2501เนี่ยก็มีการฉลองอาสาฬหบูชาด้วยซึ่งเราก็ผ่านมาแล้วนะมีการสวดธรรมจักรฉลองธรรมจักรกันไปแล้วนะแล้วเราก็ขึ้นปีที่7แล้วตอนนี้ก็มาถึงวันเข้าพรรษานะซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันนึงวันที่4นะนับจากมาฆบูชาตั้งแต่ต้นปีวิสาขบูชาแล้วก็อาสาฬหบูชาดังนั้นเราก็มาทบทวนนะด้วยบทเพลงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกันหน่อยนะในช่วงต้นวันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศาตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษาบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาแสวงหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าได้ประมาทจากศูนย์กลางกายในทุกแห่งหนจำพรรษาน้อมพระไว้ในกมลนี่แหละทางหลุดพ้นวังวนเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมเข้าพรรษาวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียวอบายมุขไม่คงไม่เกี่ยวมุ่งมั่นใจเหนียวพระนิพพานเข้าพรรษาปีนี้ทำดีตลอดพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเข้าถึงธรรม
เข้าพรรษาก็ต้องเข้าถึงธรรมนะเข้าถึงธรรมก็โดยการปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนาโดยเฉพาะเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีวันที่สำคัญอีกวันนึงก็คือวันสมาธิโลกนะวันสมาธิโลกนี่ก็ตรงกับวันที่6สิงหาคมนะโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกมีการประชุมกันโดยผู้นำองค์กรพุทธทั่วโลกเลยในปีพุทธศักราช2531นะแล้วก็มีการนำเสนอวันนี้ซึ่งจริงๆไอเดียตรงนี้ก็มาจากหลวงพ่อธรรมชโยนั่นแหละในยุคนั้นที่ผ่านทางผู้แทนที่ไปประชุมที่ประชุมก็เห็นด้วยนะแต่ว่าก็อยากจะให้ทั่วโลกเนี่ยได้ปฏิบัติสมาธิพร้อมกันทุกเชื้อชาติศาสนาถ้าเกิดเราเอาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยก็จะเป็นชาวพุทธเป็นหลักนะดังนั้นเนี่ยก็เลยเสนอวันที่6สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ระเบิดปรมาณูไปลงที่ฮิโรชิมาแล้วก็มีคนตายทันทีเนี่ยเป็นแสนคนนะแล้วก็เพื่อที่จะให้โลกเนี่ยตระหนักเห็นภัยของสงครามเพื่อจะได้มาปฏิบัติสร้างสันติภาพภายในเพื่อสันติภาพโลกกันนะก็เลยเอาวันที่6สิงหาเป็นวันสมาธิโลกแล้วก็มีการจัดงานเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะโดยเฉพาะที่วัดเราก็จะจัดตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นหลักนะบางต้นเดือนก็ไปตรงวันที่5วันที่4ก็มีนะก็จะจัดวันต้นเดือนเพราะคนมารวมกันอยู่แล้วเป็นวันสมาธิโลกนะปีนี้เราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะในวันสมาธิโลกเนี่ยมีการจุดโคมประทีปภาคกลางคืนด้วยมีการสวดธรรมจักรให้ถึงเป้านะ4,621 ล้านพันล้านจบนะเกือบจะถึง10,000ล้านแล้วนะเกือบจะถึง 5,000 ล้านแล้วแล้วก็10,000ล้านต่อไปนะวันนั้นก็จะมีการฉลองธรรมจักรด้วยมีการจุดประทีปแปลอักษรด้วยกำหนดการละเอียดคงจะออกมาอีกทีนึงแล้วก็วันที่7ก็จะมีพิธีใหญ่3พิธีก็คือบูชาเข้าพระวันที่ต้นเดือนนะแล้วก็มุทิตาปริยธรรม9ประโยคแล้วก็อีกวันนึงก็คือแล้วก็อีกงานก็คือการเจริญพุทธมนต์ถวายสังฆทาน 2,000 วัดซึ่งจะมีทั้งคณะสงฆ์ไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะดังนั้นเนี่ยปีนี้เราเป็นปีพิเศษนะในวันสมาธิโลกเนี่ยเรามีการส่งภาพเพื่อที่จะทำสถิตินะคนอื่นเขาทำสถิติโลกหลายเรื่องนะบางเรื่องก็ฟังแล้วเป็นเรื่องตลกนะก็มีอย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์ก็อาจจะมีทำสถิติยิงน้ำยิงปืนฉีดน้ำเนี่ยให้น้ำมันพุ่งนานที่สุดเนี่ยก็มีนะสถิติไปดู Guinness World Record เนี่ยมีเรื่องแปลกๆเยอะเลยนะแต่ว่าของเราเนี่ยทำเรื่องที่มีคุณค่าทางจิตใจนะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีในหลายเรื่องเช่นการเดินธรรมยาตราการเดินบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเนี่ยหรือว่าธรรมยาตราของเรานะหรือว่าการจุดโคมประทีปที่เป็นภาพนะเมื่อวันคุ้มครองโลกปีที่แล้วที่เราได้จุดกันนะนั่นก็เป็น Guinness World Record แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็จะถือเป็นเรื่องที่3ที่เราจะทำ Guinness World Record ในการส่งภาพสมาธิให้มากที่สุดนะไม่ใช่1ล้านภาพพอดีนะได้เกินล้านก็เอานะ10ล้าน100ล้านยิ่งดีนะแล้วก็วันที่6สิงหาคมซึ่งเป็นวันสมาธิโลกจริงๆก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เรารับโลโก้ของ Guinness World Records มาใช้อย่างเป็นทางการนะหลังจากนั้นก็ถือว่าหมดสัญญาแต่ว่า27สิงหาคมวันธรรมชัยเนี่ยก็จะเป็นวันประกาศรับรองนะการนั่งสมาธิภาพนั่งสมาธิที่มากที่สุดในโลกนะซึ่งตอนนี้จริงๆทุกคนก็ยังส่งได้ตลอดอัปโหลดได้ตลอดซึ่งหลวงพี่ทราบจากทีมงานว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องได้เฉลี่ยสักวันละ 15,000 ภาพนะที่จะไปให้ถึงเป้า1ล้านภาพเป็นอย่างน้อยเนี่ยในวันที่6สิงหาคมดังนั้นก็ท่านใดที่ผ่านมายังนิ่งนอนใจอยู่ตอนนี้ก็ช่วยกันเต็มที่ได้เลยนะเพราะเหลือเวลาประมาณ2อาทิตย์แค่นั้นเองนะก็จะถึงวันสมาธิโลกแล้วนะและจริงๆภาพที่ส่งเนี่ยก็ง่ายๆนะการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าใครส่งประจำจะรู้ว่ามันช่วยเราในการที่ทำให้เราได้นั่งสมาธิด้วยนะคือเราไปเห็นมุมไหนสวยๆเราก็อยากถ่ายภาพแล้วบางท่านหลวงพี่เห็นถ่ายแล้วก็โพสต์ทุกวันวันละภาพเนี่ยก็นึกชื่นชมนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่งดงามมากด้วยนะเขาก็เลือกภาพมาโพสต์
แล้วก็การนั่งเนี่ยเรานั่งท่าเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่ท่านตรัสรู้เลยนะพระประธานในโบสถ์ก็นั่งสมาธิทั้งนั้นแหละนั่งท่าเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนั่งหน้ายิ้มยิ้มหลับตาพิมๆนะไปเจอวิวสวยตรงไหนทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยถ่ายได้หมดเลยและคนหนึ่งตอนนี้ก็ส่งได้หลายภาพด้วยนะนึกคิดไปแล้วก็เหมือนสร้างธรรมกายเจดีย์นะหนึ่งคนหนึ่งชื่อแต่เดิมแต่ตอนหลังเนี่ยก็คนหนึ่งก็สร้างได้หลายองค์ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคนหนึ่งก็ส่งได้หลายภาพภาพคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปนั่งหลายที่ก็หลายภาพหลายโพสิชันก็ได้หลายโลเคชันก็ได้แล้วก็หลายท่านในภาพเดียวกันสองท่านสามท่านก็นับเพิ่มไปด้วยนะหรือร้อยท่านนับเป็นหนึ่งภาพแต่ว่าถ้าเราห้าท่านเราลดมาเหลือสี่ท่านก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าง่ายนะในการส่งภาพให้ครบ1ล้านภาพเนี่ยไม่ยากมากโดยกติกาของGuinness World Records นะซึ่งเรื่องหัวข้อที่หลวงพี่เทศในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเล่าเรื่องเสน่ห์เมืองสารนาธนะซึ่งเมืองสารนาธเนี่ยอยู่ในเมืองพาราณสีอีกทีนึงพาราณสีเนี่ยหลายท่านที่ศึกษาพุทธศาสนาคงจะได้ยินชื่อนี้บ่อยๆนะซึ่งมีความเป็นมามีความเจริญรุ่งเรืองเขาว่ากว่า 4,000 ปีนะมีน้ำคงคาเนี่ยแล้วก็อยู่ในรัฐอุตรประเทศซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียนะประชากร240ล้านคนประเทศไทยตอนนี้60เท่าไหร่ละ67ล้านคนนะอันนี้รัฐเดียวเนี่ย240ล้านอินเดียทั้งประเทศเนี่ย 1,400 ล้านแล้วตอนนี้นะเวลาเขาจัดงานใหญ่ๆทีนึงเนี่ยคนมาเป็นล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะบางทีตรงแม่น้ำจุลาตีคูณเนี่ยที่แม่น้ำ3สายมาบรรจบกันที่เรียกจุลาตีคูณนะคงคายุมนาสุรสวตีเนี่ยบางทีคนไปอาบน้ำเทศกาลปีหนึ่งเป็นร้อยล้านนะวันบางวันบอกเขาบอกไม่มีเทศกาลแต่ว่าเป็นวันปกติมานิดเดียวถามนิดเดียวเท่าไหร่ห้าล้านเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆเมืองสารนาเนี่ยแหละไปทางโกสัมพีนะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าประเทศที่มีคนจำนวนมากแล้วสนใจสมาธิเนี่ยขอให้มีคนแนะนำนิดเดียวเนี่ยก็ง่ายนะแล้วจริงๆการปฏิบัติสมาธิเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ยอมรับทุกเชื้อชาติศาสนานะมีผลงานรับรองมากมายทั้งการแพทย์ด้วยแต่บางทีเราคนแล้วก็ไม่เคยเจอนะแล้วก็มีการบันทึกวิธีการนั่งสมาธิต่างๆแต่ก็บางทีเราค้นก็ไม่เคยเป็นระบบเหมือนกันนะค้นไปก็เจอวิธีนู้นวิธีนี้เลยอย่างถ้าเราดูของคือถ้าบันทึกจริงๆที่เป็นหลักฐานจริงๆของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยหลังพุทธกาลประมาณ900กว่าปีเนี่ยท่านเป็นนักปราชญ์ยิ่งใหญ่ของอินเดียนะผู้ไปศรีลังกาแล้วก็แปลบาลีจากสิงหลเนี่ยกลับมาเป็นบาลีมคตอีกทีนึงที่เราใช้เรียนกันในปัจจุบันเนี้ยแล้วท่านก็แต่งอรรถกถาด้วยก็ไม่ได้แต่งคนเดียวนะแต่งหลายท่านแต่ว่าท่านเป็นหลักแล้วก็มีการแต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยซึ่งคัมภีร์นี้แหละที่บันทึกวิธีนั่งสมาธิไว้40วิธีตั้งแต่กสิณ10นึกถึงแสงสว่างนึกถึงสีนึกถึงธาตุต่างๆเนี่ยกสิณ10อสุภะ10นะนึกถึงซากศพต่างๆเนี่ยขึ้นอืดมั่งถูกหั่นเป็นชิ้นมั่งต่างๆเนี่ยสำหรับคนที่โดยเฉพาะแก้เรื่องกามสัญญาได้ดีมากนะอสุภะ10เนี่ยโดยเฉพาะศพที่ขึ้นอืด3วันไปแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มที่เลยนะแล้วก็เรื่องของอนุสติ10เช่นนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของศีลคุณของจาคะเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของรูปฌาน4อรูปฌาน4นะธาตุ4อาหารเลปฏิกูลสัญญา1นะอันนี้ก็รวม40วิธีนะรายละเอียดก็จะไม่พูดถึงมากนั้นเป็นสมาธิที่บันทึกไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติสมาธิและเราก็ศึกษาเพิ่มเติมอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าการปฏิบัติสมาธิที่เป็นที่รู้จักกันดีก็เช่นที่เช่นของหลวงปู่ของเรานะในสมาธิเส้นทางสายกลางสัมมาอรหังหรือว่ายุบหนอพองหนอที่ทางพระอาจารย์พระพิมลธรรมท่านได้ส่งพระมหาโชดกไปเรียนจากพม่าแล้วก็กลับมาสอนวิปัสสนาในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะที่มจรมหาจุฬาลงกรณ์ก็ปฏิบัติวิธีนี้นะหรือว่าสายของพระอาจารย์มั่นเนี่ยพุทโธพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะพุทโธเนี่ย
ซึ่งของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎก็ปฏิบัตินะเป็นต้นนะแต่ว่าการปฏิบัติสมาธิแบบโบราณวิทย์หรือว่าแบบปัจจุบันเนี่ยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ใจเนี่ยสงบให้ธาตุในตัวเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนเกิดความสว่างขึ้นภายในกายภายในใจนะแล้วก็ใจก็จะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆซึ่งในเรื่องนี้ก็มีน้องท่านหนึ่งนะถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโอตาโก้นะท่านก็ทำวิจัยเรื่องสมาธิแบบโบราณแล้วก็ไปชนะเลิศด้วยในการในเทศกาลสมาธินานาชาติที่เกาหลีนะดังนั้นเนี่ยเราลองมาฟังสิ่งที่น้องท่านทำดูน้องแก๊ปนะวรเมธมลาศาสตร์เนี่ยปี2จริงๆก็เป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมนี่แหละนะท่านก็ชนะเลิศด้วยที่เกาหลีใต้นะเทศกาลสมาธินานาชาติอ่ะลองฟังผลวิจัยสมาธิแบบโบราณของน้องแก๊ปดูนะสิ่งที่สำคัญที่เขาจัดได้ก็คือทุกภาคส่วนของเขาหลักๆก็คือรัฐบาลแล้วก็มีดีช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเขาถึงคนชื่อวรเมธนะครับมลาศาสตร์ครับชื่อเล่นชื่อแก๊ปอายุ29ปีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกปีที่2อยู่ที่ School of Social Science University of Otago Dunedin New Zealand ครับผมทำปริญญาเอกเกี่ยวกับ Buddhist Text หนึ่งในนั้นก็จะเป็นคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบบเป็น Traditional Meditation ผมสนใจสมาธิมานานแล้วเพราะว่าด้วย Background ที่เป็นชาวพุทธเป้าหมายเขาก็คือต้องการที่จะให้คนเกาหลีรู้จักสมาธิเขาได้งบจากกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาของเกาหลีชื่องานก็คือ Meditation New Worldในงานมีหมดทุกอย่างเลยให้ปฏิบัติเป็นอะคาเดมีเป็นงานวิชาการผมว่าครบทุกอย่างเลยบูธที่น่าสนใจก็คือจะเป็น experience meditation ก็คือเขาใช้ VR ฝึกสอนสมาธิได้ซึ่งผมคิดว่าดีมากอันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นแบบ non religion เลยเขามีแคมเปญนี้ spiritual but not religion ก็คือจิตวิญญาณแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเขาพยายามที่จะชูคำว่า meditation เป็น spiritualก็คือเป็นสิ่งที่มันฟื้นฟูทางด้านจิตวิญญาณที่ทุกคนในโลกนี้ต้องการแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับศาสนางานนี้เขาจะแบ่งเป็นหลายเซกชันมากเขาก็จะเชิญชวนให้กับคนทั่วโลกเนี่ยทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็สันติสุขส่งไปให้รางวัลเยอะเหมือนกันนะผมส่ง meditation poster ไปคือเราทำวิจัยอะไรเรื่องใดก็คือสรุปลงไปในนั้นนะครับไม่เกิน 2,000 คำคือผมศึกษา3สายมีสายโบราณแบบอยุธยาครับอันที่2ก็เป็นสายแบบมัชฌิมาลำดับอันนี้เป็นสายของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนสายที่3ก็จะเป็นสายสัมมาอรหังหรือว่าสายธรรมกายที่นักวิชาการเขาเรียกว่าสายแบบปฏิบัติแบบโบราณกรรมฐานหรือว่าโยคะวัจระ tradition ปฏิบัติแบบโบราณเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับฐานที่ตั้งของใจอย่างเช่นว่าคนเราอ่ะมันจะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือมีดินมีน้ำมีลมมีไฟการทำสมาธิแบบโบราณตรงเนี้ยก็จะพยายามเอาใจไปวางไว้ตรงที่รวมของธาตุทั้งหมดให้มันอยู่ในสมดุลคือตรงบริเวณเหนือสะดือขึ้นมาพอเราเอาใจไปวางไว้ตรงจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ที่สบายที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่รวมธาตุพอธาตุทั้งหมดมันมารวมกันแล้วมันจะทำให้ใจอ่ะกลับไปสู่สภาวะเดิมพอธาตุมารวมกันถูกส่วนแล้วเนี่ยดวงมันจะผุดขึ้นมาจะไปทำให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอ่ะต้องเอาใจผ่านดวงเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าเป็นของหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือว่าสายธรรมกายพอได้ดวงนี้ขึ้นมาปุ๊บจะเอาใจไปยังไงแล้วก็ประสบการณ์ภายในที่มันจะเกิดขึ้นจะอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากประสบการณ์ภายในของท่านคืองานวิจัยของแก๊ปอ่ะแม้จะเป็นการศึกษาสมาธิแบบพุทธก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้งานวิจัยตัวนี้โดดเด่นมากก็คือมันสามารถที่จะอธิบายโดยหลักวิทยาศาสตร์ได้เช่นในหลักของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยสมมติเราป่วยหรือว่าอะไรเนี่ยมันเกิดจากการที่ธาตุมันรวมกันไม่ถูกส่วนแล้วเนี่ยอิสมาธิแบบโบราณตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะอธิบายสิ่งตรงเนี้ยได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสมาธิมันจะไปมีผลกับการฮีลลิ่งยังไงกับการรักษายังไงสมาธิมันจะไปปรับธาตุทั้งหมดให้มันกลับมาในสภาวะเดิมมันก็ทำให้ร่างกายมันดีขึ้นได้แล้วก็โรคต่างๆมันก็สามารถที่จะดีขึ้นได้มีเปเปอร์นึงอ่ะที่ศึกษาเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเป็นการศึกษาผลของ Buddhist Meditation กับสรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของบุคคลที่ฝึกสมาธิแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็น compare ที่เปรียบเทียบก็คือคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเลยแล้วก็เจาะเลือดปรากฏว่า
คนที่ฝึกสมาธิมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระวิทยาที่ดีขึ้นมากอย่างเช่นคอร์ติซอลเป็นสารเคมีที่อยู่ในร่างกายที่มันจะหลั่งออกมาในตอนที่เราเครียดก็คือในกลุ่มที่ฝึกสมาธิลดลงเยอะมากและภายในกลุ่มที่ฝึกสมาธิด้วยกันก็จะลดลงแตกต่างกัน based on ประสบการณ์ที่เขาเข้าถึงอย่างเช่นคนที่ลดลงเยอะมากที่สุดก็คือคนที่เขียนผลการปฏิธรรมบอกว่านี่ได้ความสุขทุกครั้งที่เจอจากการปฏิบัติธรรมส่วนที่ลดลงมาในอีกระดับนึงก็จะบอกว่าได้มีความสุขบ้างกับไม่มีความสุขบ้างอันนี้ก็จะเป็นผลของวิทยาศาสตร์กับการทำสมาธิการฝึกสมาธิแบบ mindfulness meditation เขาก็จะ focus ไปที่ spiritual but non religion ก็คือ focus ไปเลยหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ไม่ได้มีมิติของ ritual เลยพอใจมันนิ่งสบายเขาคือเขาอยู่แค่นั้นโอเคเขาจบแล้วแต่ว่าในมิติของ traditional meditation มันมีอะไรที่มากกว่านั้นอ่ะมันพัฒนาไปแบบว่าจนกระทั่งแบบว่าหมดกิเลสอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญที่เขาจัดได้ก็คือทุกภาคส่วนของเขาหลักๆก็คือรัฐบาลแล้วก็มีเดียช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเขาอะถึงคนเขาพยายามที่จะชูเลยชู meditation ว่าไม่ใช่ religion นะแต่ว่ามันเป็น science นะแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนนะชูตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเราได้เลยก็อยากให้ประเทศไทยอ่ะผลักดันตรงเนี้ยคือเรามีดีอยู่แล้วอ่ะ meditation อ่ะสามารถที่จะเป็น secularized ได้แล้วก็ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้ในทุกๆวันคิดว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุนแล้วก็เราทำสื่อดีๆโชว์ว่า meditation ไม่ใช่ religion นะว่ามันน่าจะไปได้ไกลสาธุสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยที่ชนะเลิศในเทศกาลสมาธินานาชาติที่กรุงโซนะเข้ามาแบ่งปันกันซึ่งจริงๆก็อย่างที่น้องวโรเมศมลาศาสตร์ว่านะน้องแก้บว่าคือสมาธินี่ก็เป็นความดีสากลแหละที่ทุกคนทำได้นะทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเขาจะไม่เน้น religion นะเน้นที่ spiritual ก็คือทุกคนเข้าถึงได้หมดนะทุกศาสนาแล้วก็จริงๆช่วงนี้เนี่ยอีก2อาทิตย์ก็จะถึงวันสมาธิโลกเนี่ยถ้าทางพระอาจารย์หรือว่าทางนักวิชาการจริงๆก็ของเราเนี่ยก็หลายท่านที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสมาธิได้มานำข้อมูลมาแบ่งปันในช่วงนี้นะซึ่งเพื่อโปรโมทเทศกาลวันสมาธิโลกเนี่ยแล้วต่อไปวันสมาธิโลกถ้าองค์การสหประชาชาติรับรองแล้วเหมือนวันโยคะโลกเนี่ยก็จะมีน้ำหนักมี impact มีเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นนะในการเฉลิมฉลองวันสมาธิโลกเช่นเดียวกับวันโยคะโลกวันคุ้มครองโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติรับรองไปแล้วหรือวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกเป็นต้นนะนี่ก็อย่างเมื่อกี้ที่น้องแก๊ปได้บอกว่าทางเขาเน้นที่สปิริตชวลนี่ก็จริงนะอย่างหลวงพี่ไปอินเดียเนี่ยมีองค์กรพุทธไม่ใช่องค์กรพุทธองค์กรสมาธิองค์กรนึงนะชื่อบรมากุมารีโอ้มี 8,000 กว่าสาขาเลยนะในอินเดียนะแล้วก็ตัวมาสเตอร์แต่เดิมเนี่ยก็เป็นฮินดูนะแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วท่านก็ตั้งมา80กว่าปีแล้วแล้วก็สอนสมาธิไปในกว่า150ประเทศเลยโดยเบสเนี่ยเป็นฮินดูนะแต่ว่าก็สอนสมาธิได้หมดแหละทุกคนก็ไปเรียนในประเทศไทยก็มีสาขานะหรืออย่างท่านโคเองก้าตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะที่ท่านเป็นไมเกรนแล้วก็ไปเรียนสมาธิที่พม่าแล้วก็หายท่านก็เลยประทับใจท่านก็เลยมาสอนเปิดสาขาทั่วโลกเช่นเดียวกันนะอันนี้โดยพื้นฐานเนี่ยท่านมาจากอินเดียแน่นอนว่าชาวอินเดียส่วนใหญ่ก็เป็นคนฮินดูนั่นแหละแต่ว่าท่านสอนสมาธิก็สอนได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเหมือนกันวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องอินเดียที่ไปมาตอนที่แล้ววันที่4กรกฎาคมประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลวงพี่มาเล่าเรื่องเมืองลาดักนะจริงๆค้างไว้นิดนึงยังไม่จบเพราะว่าเวลาหมดก่อนนะวันนี้ถ้ามีต่อได้จะมาเปิดวิดีโอตัวที่2นะแต่วันนี้มาเริ่มจากสารนาถก่อนที่อินเดียนะซึ่งที่สารนาถจริงๆหลวงพี่ไปเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่นั่นเขาเรียกวันธรรมจักรนะวันธรรมจักรเลยแล้วก็ทางองค์กรพุทธอินเดียเนี่ยนะโดยการสนับสนุนของท่านรัฐบาลอินเดียเนี่ยเขาก็พยายามให้คนเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชานอกเหนือจากวันวิสาขบูชาซึ่งเฉลิมฉลองกันทั่วโลกอยู่แล้วนะเพราะว่าอาสาฬหบูชาเนี่ยต่างชาติยังไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะในเมืองไทยเป็นวันหยุดแต่ที่ประเทศอื่นไม่ได้เป็นวันหยุดนะหยุดแต่วิสาขบูชา
แต่เราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปวันธรรมจักรวันเดียวเราไปกันเราก็ไปหลายๆงานนะไปวันแรกก็ไปลงที่มหาวิทยาลัยสุบรตีก่อนนะห่างจากเดลีไป2ชั่วโมงเพลินมหาวิทยาลัยเนี้ยเป็นจริงๆเขาเชิญหลวงพี่เลคเชอร์นะนักศึกษาปริญญาเอกก็แต่ว่าเพลินมหาวิทยาลัยเนี้ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำ DOU กับทางดีลี่MOU นะแล้วก็วันแรกที่ไปถึงก็ทราบข่าวการเสียชีวิตของท่านในวันที่8กรกฎาคมช่วงเช้าแล้วก็เลยจัดสวดอภิธรรมนั่งสมาธิส่งบุญให้กับเจ้าคุณหลวงน้าเลยนะนักศึกษาก็รวม 40-50 คนได้นะมีน้องจากดิลลี่ก็ไปเรียนที่นี่ท่านหนึ่งด้วยนะอุบาสิกาแล้วก็สวดอภิธรรมนั่งสมาธินะพระภิกษุเวียดนามเมียนมาอินเดียยูเคประเทศไทยด้วยนะร่วมกันด้วยความเต็มอกเต็มใจนะเป็นอย่างยิ่งในที่มหาวิทยาลัยสุบาลตีนะเมลุตอินเดียนะก็เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ทีเดียวเจ้าของก็เป็นแพทย์ทั้งคู่เลยนะเป็นคุณหมอทั้งคู่เลยหมอผ่าตัดกับหมอเอ็กซเรย์เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยอันนี้นะอันนี้คือภาพในอดีตนะซึ่งเจ้าคุณหลวงน้าเนี่ยจริงๆท่านประสบอุบัติเหตุใหญ่เมื่อปี2557นะถ้ายังขออภัยเมื่อปี2550นะถ้ายังจำกันได้นะ15ปีก่อนนะหลังจากนั้นท่านก็กระดูกสะโพกท่านหักนะในอุบัติเหตุที่อยุธยาแต่หลังจากที่ท่านพักอยู่พักใหญ่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วท่านก็เดินทางเผยแพร่ทั่วโลกเรียกว่ารู้สึกจะทำงานหนักกว่าเดิมด้วยนะเซ็น MOU ความร่วมมือในการค้นคว้าคำสอนดั้งเดิมแล้วก็การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้วยทั่วโลกเลยอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งจริงๆยังมีมหาวิทยาลัยอื่นอีกนะที่มหาวิทยาลัยโคตมเป็นต้นนะอันนี้พูดถึงหลวงน้าแล้วก็พูดถึงว่าปี57เนี่ยหลวงพี่ก็ตอนนั้นยังเป็นโยมก็เคยไปร่วมพิธีอัญเชิญนะเป็นงานบวช ด้วยแล้วก็มีพิธีอัญเชิญตาตั้งเจ้าคุณของท่านด้วยนะปี2557โอ้เจ้าคุณหลวงน้าท่านทำงานตลอดเลยนะถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะนึกอะไรได้นะก็เรียกผู้เกี่ยวข้องคุยงานเลยนะแต่ว่าทุกคนก็เต็มอกเต็มใจนะมีความสุขแล้วก็รักท่านด้วยตอนนั้นที่ไปซึ่งมหาวิทยาลัยนี้เกี่ยวกับท่านเจ้าคุณหลวงน้านะก็จะมีพิธีอัญเชิญร่างของท่านมาที่วัดในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งที่ห้องแก้วสารพัดนึกด้วยนะตอนนี้ก็มีท่านก็จะมีพิธีชำระร่างในวันที่31กรกฎาคมผู้นำองค์กรพุทธประมุขสงฆ์หลายท่านก็ส่งสารแสดงความเสียใจมาที่ลูกศิษย์ลูกหานะหรือว่าดีลี่ด้วยนะหรือวัดพระธรรมกายด้วยนะอันนี้เป็นเป้าหมายเราคือสารนาถนะแต่เราไปแวะที่มีรุดก่อนอยู่ห่างจากเดลี2ชั่วโมงแล้วก็ไปเลคเชอร์ให้กับนักศึกษาโยคะด้วยนะจริงๆเลคเชอร์ก็สอนสมาธินั่นแหละเขาก็เคยปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วโยคะกับสมาธิก็ไปด้วยกันแต่การวางมือก็อาจจะต่างกันหน่อยซึ่งก็ค่อยๆปรับไปนะค่อยๆปรับไปนักศึกษาโยคะก็ชอบมากเพราะเขาเอาไปใช้ในการเรียนของเขาด้วยแล้วก็อาชีพของเขาด้วยนะที่อินเดียนี่ก็เป็นต้นกำเนิดโยคะเลยนะโดยท่านนเรนทราโมดีก็เสนอต่อองค์การสหประชาชาติเมื่อปี57เหมือนกันนะแล้วก็จัดโยคะมาทุกปีเลยเทศกาลโยคะโลกนะทุกปีเลยจากนั้นเราก็ไปที่เราก็เดินทางไปที่สารนาถนะก็ไปพักที่วัดไทยนะมีการสัมมนานะอันนี้จริงๆปีนี้เป็นปีที่3แล้ว2ปีที่จัดมาเป็นงานออนไลน์ออนไลน์ก็แต่ว่าก็ประธานาธิบดีมาร่วมงานเลยนะนายกรัฐมนตรีมากล่าวเปิดงานด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประธานาธิบดีจะหมดวาระอยู่แล้ว 4-5 วันก็เลยส่งผู้ว่าการรัฐมาอุตรประเทศนะแต่ว่าผู้ว่าการรัฐดูแลคน240ล้านนะกับรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยนะท่านก็เคารพพระดีทีเดียวแหละก็มีตัวแทนหลายประเทศหลากหลายนิกายนะที่มาร่วมงานที่สารนาถ
เมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทรงแสดงปฐมเทศนานะที่ป่าอิสิปปตนมฤคทายวันนะทั้งมหายานทั้งวัชรยานนะมีศูนย์การศึกษาทิเบตด้วยนะอินเดียนี่มีพระทิเบตเยอะเพราะว่าทางเมื่อทิเบตแตกเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่อินเดียนั่นแหละดาไลลามะก็อยู่ที่ดารัมสลานี่แหละแล้วก็มีชุมชนทิเบตมากมายที่สารนาธนี่ก็มีศูนย์กลางการศึกษาทิเบตนะจริงๆก็คือศึกษาพุทธแบบทิเบตนั่นแหละหรือพุทธวัชรยานนี่แหละนิกายใหญ่พุทธในโลกตอนนี้ก็ต้องถือว่ามีเถรวาทนะมีมหายานแล้วก็วัชรยานนี่แหละวัชรยานก็อยู่เยอะในอินเดียในปานภูฐานเนี่ยเป็นต้นนะตรงที่สูงๆนั่นแหละเทือกเขาหิมาลัยอันนี้ภาพจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะแน่นอนว่าทุกงานใหญ่เนี่ยเราจะอาศัยจังหวะงานใหญ่เนี่ยมีการนำนั่งสมาธิด้วยนะโดยบางทีผู้นำในการนั่งอาจจะเป็นถ้าเรามีโอกาสพูดเราก็จะนำเองนะถ้าไม่มีโอกาสเราถ้าเป็นท่านอื่นเราก็อาจจะขอให้ท่านเนี่ยมีเซสชั่นของนั่งสมาธิแผ่เมตตาด้วยซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะแล้วเราก็ได้ภาพสวยๆมาเยอะนะนี่ก็คือที่อินเดียนะที่ในวันธรรมจักรมีการสัมมนาที่หอประชุมบุตรดาทีมปาร์คหอประชุมใหญ่ของสารนาธนะในป่าอิสิปตนมฤคทายวันรัฐในแคว้นพาราณสีแล้วก็อยู่ในรัฐอุตรประเทศอีกทีนึงนะนี่เป็นลินโปเชนะท่านหลิงลินโปเชที่7นะก็เหมือนกษัตริย์องค์นึงอะนะกษัตริย์ย่อยๆเมืองนึงเลยแหละนั่งสมาธิร่วมกันนะโดยท่านธรรมปิยะองค์ขวามือนี้นะที่ท่านพยายามผลักดันอยู่ติปุระแต่ว่ารัฐบาลอินเดียเลือกเป็นเลขาธิการองค์การสหพันธ์พุทธนานาชาติแล้วท่านก็พยายามผลักดันงานวันธรรมจักรขึ้นมาเนี่ยแหละปีที่3แล้วนะเราก็มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าการรัฐอุตรประเทศด้วยนะรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วยมีการถ่ายรูปหมู่นานาชาติส่วนในภาคเย็นเนี่ยเราก็ได้ไปสวดมนต์กันที่ธรรมิกสถูปตรงนี้นี่ก็คือพระเจ้าโศกได้สร้างไว้เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่แสดงปฐมเทศนาเลยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีงานแสดงไลท์แอนด์ซาวด์ด้วยนะภาคกลางคืนซึ่งทางอินเดียรัฐบาลก็พยายามทำนะได้ระดับหนึ่งก็สวดมนต์กันอันนี้พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่มาจากวัดอินเดียนะโดยท่านจันทิมาเนี่ยท่านสามารถบวชพระได้ทีหนึ่งตอนนี้200กว่ารูปเลยถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในอินเดียเลยที่บวชพระได้เยอะขนาดนี้และดูแลได้ทั่วถึงนะที่องค์ที่พูดใหม่นี่นะซึ่งท่านก็ได้แบบอย่างจากวัดเราจีวรก็จากของเราที่พระอาจารย์กิติพงศ์นั้นขนไปนะจีวรบาตรท่านก็ใช้พอท่านลาสิกขากันก็เก็บซักอย่างดีแล้วก็ไว้ใช้รุ่นต่อไปนี่ก็สวดธรรมจักรกันสวดได้หมดเลยเพราะว่ามีพระที่เป็นผู้นำสวดนะสวดทีละประโยคแล้วก็ให้กล่าวตามทีละประโยคสามเณรใหม่ของอินเดียในสวดตามได้หมดเลยแล้วก็แน่นอนว่ามีการนั่งสมาธิด้วยที่อินเดียนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการเวียนประทักษิณรอบป่าอิสิปเลยป่าอิสิปตนมฤคทายวันสังเกตว่าคนอินเดียเนี่ยเขายกย่องสามท่านนี้มากนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระเจ้าอโศกและอีกท่านคือดร.อเมก้านะซึ่งทำพิธีปฏิญาณตนให้ชาวฮินดูเนี่ยเป็นพุทธมามกะกว่า 500,000 คนเมื่อปีพุทธศักราช 2,500 ซึ่งว่ากันว่าตอนนี้ลูกศิษย์ท่านในอินเดียเนี่ย 35% เลยนะดร.อเมก้าเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจัดงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ต้องมีภาพดร.อเมก้าด้วยก็บุญบันเทิงเลยแหละอากาศดีนะทั้งญาติโยมก็มาร่วมกันรวมทั้ง500รูปท่านได้500ทั้งพระทั้งโยมเนี่ยก็น่าจะกว่า500ท่านนะที่วัดต่างๆก็มีการจัดงานเช่นเดียวกันนะทั้งวัดศรีลังกาวัดไทยนะจุดโคมประทีปสว่างสวยนะงานไลท์แอนด์ซาวด้วยที่ทำให้กระสูบนะอันนี้ที่พระยืนนี่วัดไทยนะตรงนี้วัดไทยซ้ายมือเนี่ยนะอันนี้ก็แสดงถึงเหตุการณ์ปฐมเทศนาประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประวัติพระเจ้าอโศกนะการเผยแผ่พุทธศาสนานะงานไลน์ซาว30นาที
นะฮะก็งดงามบรรยากาศดีมากนะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ทำเมกะสตูมเนี่ยอากาศดีมากนะก็เดี๋ยวเรามาดูประมวลภาพด้วยวิดีโอนะสัก4นาทีนะที่เหตุการณ์ในวันธรรมจักรที่สารนาฏนะเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพาราณสีเนี่ยในแคว้นมคธอุตรประเทศเนี่ยที่ท่านทรงแสดงปฐมเทศนาว่าวันธรรมจักรปีนี้เนี่ยที่สารนาฏเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างด้วยวิดีโอสั้นๆ นะประมาณ4นาทีนะนั่นก็เป็นภาพสั้นๆ3นาทีในวันวัฒนธรรมจักรที่สารนาฏนะทั้งมีการสัมมนาการสวดมนต์การที่ผู้นำองค์กรพุทธหลากหลายนิกายหลากหลายองค์กรเนี่ยไปบูชาพระสถูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเวียนประทักษิณแล้วก็การจุดโคมประทีปสว่างสวยไปหมดที่สารนาฏนะเรียกว่าคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยวันปฐมเทศนาแล้วก็แสดงพระธรรมจักรวันที่ได้พระภิกษุรูปแรกที่เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมคือพระอัญญาโกณฑัญญะวันที่ทำให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ที่สารนาฏเนี่ยถือว่าในวันนั้นเนี่ยก็สว่างสวยเลยในภาคค่ำนะโดยเฉพาะที่วัดศรีลังกาเนี่ยก็
มีการสวดธรรมจักรกันทุกเย็นนะ 6:30 ท่านสุมิตานันทะเนี่ยเจ้าวาดท่านบอกว่าสวดกันมา90ปีแล้วนะทุกวันเลยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวอันนี้ท่านบอกนะเวลา 6:30 แล้วก็เพราะว่าเป็นวัดที่สร้างโดยอนาคาริกะธรรมปาละซึ่งถือว่าเป็นผู้นำของศรีลังกาที่มีชื่อเสียงที่สุดนะแล้วก็สร้างวัดนี้โดยที่ท่านก็ต่อสู้นะจนได้สังเวชนียสถานคืนมาเป็นของชาวพุทธนะมีการออกพรบพุทธคยาแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็เสียชีวิตแต่ก่อนเสียชีวิตท่านก็มาสร้างวัดที่นี่แล้วก็บวชนะได้อุปสมบทที่นี่ก่อนที่จะบวชได้3เดือนก็มรณภาพแล้วก็ท่านอธิษฐานจิตขอให้มาเกิดใหม่25ชาติแล้วก็เข้าพระนิพพานนะเพื่อที่จะได้ช่วยเผยแผ่ธรรมะเยอะๆนะแล้วท่านบอกขอให้ตายเร็วๆด้วยตอนนั้นนะเพราะว่าป่วยหนักแล้วที่นี่ก็มีการจารึกพระธรรมจักรเนี่ย14ภาษาเลยนะแผ่นหินอ่อนใหญ่เลยเนี่ยแผ่นหินอยู่รอบวิหารคดของวัดนะแล้วก็มีรูปปั้นนี่คือท่านอนาคาริกะธรรมปาละนะซึ่งต่อสู้นะฮีโร่ของท่านก็คือท่านคุณอนันทะนะที่ท่านเห็นภาพการโต้วาทีแล้วท่านก็ประทับใจแล้วก็ตั้งใจว่าตั้งอธิษฐานว่าท่านจะไม่แต่งงานไม่มีครอบครัวก็เลยชื่อว่าอนาคาริกะนะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้บวชพระเพราะว่าต้องเดินทางตลอดนะต่อสู้จนกระทั่งพุทธคยาเนี่ยกลับมาเป็นของชาวพุทธท่านต้องไปหาบุคคลมากมายเลยนะแล้วก็หาทุนด้วยไปยุโรปด้วยพบผู้นำต่างๆซึ่งก็เห็นด้วยกับท่านนะในก็มีต้นโพด้วยต้นโพใหญ่ซึ่งกิ่งก็มาจากอนุราธปุระนะซึ่งเป็นต้นโพที่พระนางสังฆมิตราที่ด่างพระเจ้าอโศกเป็นภิกษุณีอรหันต์นะได้นำมาที่ศรีลังกากิ่งนี้ก็นำมาจากศรีลังกาแล้วแหละก็ต้นนั้นก็ 2,000 กว่าปีแล้วนะอนุราธปุระนี่ก็คือวัดศรีลังกานะก็ก่อนที่จะไปมีเวลาเหลือสั้นๆ นะศรีลังกาตอนนี้ก็กำลังประสบ เรียกว่าทุพพิกภัยใหญ่เลยนะทั้งหลายๆเรื่องมาประมวลรวมกันพอดีนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองภัยจากสงครามต่างๆด้วยในอดีตด้วยของประเทศเองนะที่รบกับทมิฬมานานแล้วก็จากภายนอกด้วยของโลกด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยทำให้ตอนนี้สถานการณ์เรียกว่าย่ำแย่เลยนะวันเราก็ส่งความช่วยเหลือตลอดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ทางทีมงานหลวงพี่ได้รวบรวมทั้งไต้หวันด้วยต่างๆได้ส่งผ่านท่านอนุรุทธะไปช่วยแต่ว่าก็ยังต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่องนะทั้งวัดทั้งโยมด้วยวัดก็ดูแลเด็กด้วยนะแล้วสิ่งที่สำคัญนะที่จริงๆก็เป็นงานไซไลน์นะแต่ว่ากลายเป็นงานหลักของเราในการไปอินเดียทั้ง2ครั้งนี่ก็คือการนำนักเรียนครูอาจารย์นั่งสมาธินะซึ่งครูอาจารย์นี่ชอบมากเลยเพราะว่านั่งแล้วเขาบอกเด็กเข้าเรียบร้อยนะเราไปหลายโรงเรียนเลยนะโรงเรียนที่อยู่ในวัดไทยวัดศรีลังกาวัดอินเดียนะวัดพม่าเนี่ยแล้วก็ขอนำนั่งสมาธิถ่ายรูปซึ่งครูอาจารย์ก็ยินดีมากนะบอกนักเรียนก็เข้าใจเลยนะจนบางท่านก็ได้ใช้ภาษาฮินดีนะพอได้นะนำนั่งสมาธิเลยนะครูใหญ่บอกชอบใจมากนะทำให้นักเรียนเขาเรียบร้อยนะเนี่ยเราก็ได้ถ่ายรูปได้มาเยอะเลยนะรวมหมื่นภาพทีเดียวนะในการไป2ทริปนี้นักเรียนก็น่ารักมากเลยให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมเลยใช้โทรศัพท์ธรรมดาถ่ายเนี่ยนะกล้องใหญ่มีตัวเดียวนอกนั้นก็ใช้โทรศัพท์ช่วยกันทั้งคนอินเดียก็มาช่วยแต่บางที่เป็นวิทยาลัยนะเด็กก็มาถามถ่ายไปทำไมพอเขารู้ปุ๊บโอ้มาช่วยถ่ายอีกนะบอกจะเก็บทำสถิติโลกเนี่ยเขามาช่วยถ่ายอีกก็เลยเร็วขึ้นนะทั้งที่สารนาฏด้วยที่ตอนนั้นไปลาดักด้วยนะที่แคชเมียร์อากาศหนาวหน่อยนะคนพื้นที่อันนี้ก็มาช่วยกันได้ภาพสวยๆเยอะนะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่หลวงพี่ได้แจ้งไปว่าเราไปที่ไหนเราก็เจอตรงไหนเราก็ถ่ายรูปนะวันที่พาพระต่างชาติชมอยุธยาเนี่ย3วัดเนี่ยวัดมงคลบพิตรวัด
พนัญเชิงนะวัดใหญ่ชัยมงคลเนี่ยเราก็ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีญาติโยมมาขอถ่ายด้วยนะนำรูปมาบ้างต่างชาติบ้างในประเทศบ้างนะเพราะเขาชอบนะเราก็เลยชวนนั่งสมาธิเก็บภาพกันเลยนะแล้วก็พึ่งอกพึ่งใจทั้งคนถ่ายด้วยคนได้รับการถ่ายรูปด้วยเขาก็ชอบใจนะที่สารนาก็ยังมีโยมของเราอยู่นะอยู่ต่อไปเลยนะเพื่อเก็บภาพอาจจะจนถึงใกล้ๆวันสมาธิโลกเลยนะเพื่อส่งภาพมาเรื่อยๆเพราะยังมีโรงเรียนอีกเยอะเลยที่อยากให้เราไปถ่ายแม้แต่เราไปนั่งที่ทำให้กระสูบเนี่ยพอเราขอถ่ายให้นั่งสมาธิเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกท่านเลยนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่เรามีบุญพิเศษนี้คือกินเนสโวลเรคคอร์ดในวันสมาธิโลกแล้วเราก็ได้ถ่ายภาพกันอย่างเบิกบานนะวันนี้ก็คงหมดเวลาพอดีไม่ได้ดูวิดีโอลาดักชุดที่2อีกแล้วแต่ก็เป็นการนั่งสมาธินำเด็กนักเรียนนั่งสมาธิเหมือนกันนะประมาณ5นาทีที่ลาดักแคชเมียร์นะมีวิวที่สวยงามนะเด็กๆก็น่ารักเรียบร้อยวันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนท่านว่าในช่วงต้นของการเข้าพรรษายังไงเราต้องปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมแล้วโดยมหาปูชนียาจารย์เองนะท่านก็ให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมอย่าประมาทเห็นความสำคัญนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะและในเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีบุญพิเศษในการส่งภาพนั่งสมาธินะเพื่อทำกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดแต่จริงๆก็คือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวโลกมานั่งสมาธิร่วมกันนั่นแหละนะก็เพราะนั้นมารับบุญพิเศษนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่เหลืออยู่นี้โดยพร้อมเพียงกันนะในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆนะมีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกมีโอกาสปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเทอญSmiles of love.
to change.